สวัสดีค่ะวันนี้ครัวอีสานก็มีมาหลังกี่สิพามากินแกงหน่อไม้ส้มค่ะหน่อไม้ส้มใส่ไก่แล้วก็แจ่วอันประกอบพริกสดใส่มะเขือเทศแซ่บๆที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวค่ะโอเคค่ะก่อนที่สิมากินกันค่ะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องครัวอีสานก็มีมาหลังกี่เด้อค่ะเด้อแกงอันนี้เข้ากับกะละมัง1เลยค่ะ1กะละมังเลยค่ะมาเฮาไปสดน้ํากันก่อนเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นอันแกงไส้อันผักอีตูค่ะผักอีตูบ้านเฮาโอ๊ยหอมสุดยอดเลยค่ะอันมื้อนี้ฮะแห้งหายก็อันออมกบค่ะเพราะว่าหน่อไม้ส้มมันสิมีกินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็แต่ว่าก่อนเนาะค่ะเนาะอันย่าเราก็บ่ได้ว่าดอกค่ะว่าเธอเฮ็ดอาหารไทยบ่ได้หรือจังใดสามีก็บ่ว่าลูกแข้งบ่ว่าเลยค่ะแต่ว่าเราน่ะมีความเกรงใจเพราะว่าเพิ่นบ่ได้กินอาหารคือเฮาเนาะค่ะเนาะเพิ่นคือจังว่าบักพริกบักหยังนี่กับคนผู้เฒ่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เพชง่ายราคาก็เพิ่นก็บ่ได้ว่าบ่ได้หยังดอกค่ะแต่ว่าเราน่ะมีความเกรงใจว่าโอ้ตายตายคันเฮาแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราอะนะคะก็เลยว่าอันเพราะว่าเฮามีโอกาสที่สิไปเฮ็ดในข้างนอกได้ค่ะอันนี้แล้วก็มีโอกาสที่สิไปเฮ็ดในโรงรถแต่ว่าโรงรถน่ะบ่มีรถจอดดอกค่ะมีแต่ของเก็บของแล้วก็มีตู้เย็นมีเครื่องครัวไทยอย่างนะคะก็เลยเฮ็ดได้โชคดีค่ะที่มีตรงนี้โอเคนะคะมากินกันเลยค่ะบ่เว้ายายหลายยายหางแค่อธิบายให้ฟังซื่อค่ะมาค่ะแซ่บๆนํากันเลยเนาะค่ะเนาะแซ่บมากน้ำไม้อันน้ำไม้สมอันมาจากเมืองจีนค่ะเพราะมันน้ำไม้สมเฮาดอกก็ว่าก็แซ่บนะคะไม่ต้องต้มนะคะล้างน้ำแล้วก็บีบออกจบค่ะง่ายๆไม่ได้กินจนแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ผักอีตูสดๆนะคะก็เลยสิคิดหาเมนูว่าเอ๊ะเมนูใดสดน้ำก็ได้เฮ็ดวิธีให้เบิ่งค่ะเพราะว่าแกงน้ำไม้ส้มก็ง่ายๆเนาะค่ะเนาะแกงน้ำไม้ส้มง่ายๆก็เครื่องก็คือแกงอ่อมนะคะแล้วหัวหอมพริกค่ะแล้วก็ตะไคร้แค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ขั่วไก่ใส่แล้วก็หน่อไม้ส้มแล้วค่ะจบง่ายๆค่ะคันผู้ใดมักปลาร้าก็ใส่ปลาร้าค่ะผู้ใดบ่มักใส่ปลาร้าก็บ่ใส่ใส่น้ำปลาเอานะคะใส่เกลือแต่ว่าครัวอีสานก็คงจะขาดปลาบ่ได้หรอกค่ะประกอบค่ะประกอบสมดีดีแซ่บมักใส่ผักอีตูหลายๆค่ะหอมตะกี้เนาะค่ะเนาะอยู่บ้านเห็นผักเคี่ยวออกบาดนี้เห็นผักกินหมดแล้วค่ะเขาเอ่ยมาบ่อึดบ่อยากแห้งอึดแห้งอยากแม่งค่ะแม่งคำโบราณเพิ่นว่าอีหลีหอมตะไคร้ใส่ใบบักกูดพับค่ะสบายผู้ใดบ่มีก็บ่ใส่ค่ะครัวอีสานมีอะไรก็ใส่ค่ะมั่วๆไปซั่นล่ะค่ะแนวใดมันสิแซ่บมันสิหอมใส่ไปเลยค่ะแซ่บจะละมือจะละแว่นกันหน้าสดๆค่ะบ่ได้ตั้งหน้าตั้งนั่งดอกค่ะตามธรรมดา
เขาเออมันยังก็ค่ะธรรมชาติเนาะลงโทษกูแล้วธรรมชาติลงโทษอื้อหือเร็วป๊าดชดน้ำฮ้อนๆมีแห้งค่ะควรห้วยเป็นน้ำไม้สมโดนๆกินเทือนึงค่ะไก่หมูบ่ค่อยเน้นหรอกค่ะเน้นแต่เครื่องเทศต้นน้ำไม้สมบักใหญ่นะคะเดี๋ยวขออภัยค่ะใช้มือคือเก่าค่ะส่วนก็เอาไว้จะสดน้ำค่ะแต่ว่านอกนั้นก็มือคือเก่าค่ะมาข้อไก่ยาวอ่ะคุยค่ะเดี๋ยวเต็มถั่วแล้วค่ะจำมะเขือลิบแต่ขอบอกนะคะหน่อไม้อ่อนค่ะแซ่บพอแก้ขัดค่ะแก้ขัดหน่อไม้บ้านเฮาเนาะขอเนาะกะราคาก็จะแพงแต่ว่าราคาแพงกะบางเทือกะบ่จำเป็นเนาะขอเนาะเพราะว่าขันเฮาดัดแปลงเอาเป็นของจีนก็กินได้ค่ะแซ่บนะคะเท่ากับต้องเอาไทยเป๊ะๆเลยค่ะมดอีหลีค่ะมดข้าวก็เกือบหมดติบนะคะอันนี้คุยเจ้าคำสุดท้ายให้พี่ๆน้องๆทุกคนดูค่ะมาแซ่บๆมากันลุยหมดแล้วค่ะหมดกระมังเลยค่ะข้าวเกือบหมดสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับนี้ก่อนนะขอเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้แซ่บๆเพื่อเราค่ะแกงน้ำไม้สมใส่ไก่ใส่ผักอีตูลาวๆโอเคค่ะแซ่บๆคือเก่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ